สิบสามเป็นคุณน้ามาเลยค่ะต้องการเลือกชอบเล่นหลายวะสิบสามแล้วนะโอ้แน่มาดีอันนี้ครับมาดีก่อนเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปแข่งวิ่งกันที่รถไฟสายของประกันยังไม่เห็นออกมาเลยเลขแรกของใครออกมาแล้วมาแล้วอันนี้เลขอีกหนึ่งเลขอีกหนึ่งเลขครับผมมันเลขจะไม่เท่ากันหมายเลข3ครับหมายเลข3คุณพิมพ์การพิมพ์การมาครับมาครับมาสังเกตจากสังเกตจากสังเกตจากหน้าพี่เขาครับสายหน้าดูเอื้อมมากเลยดูเอื้อมมากจริงชนิดสลับสีครับดูแบบออกมาได้ไหนก่อนกันนะครับที่ทำหน้านี่คือแบบเอ้าชนะอีกแล้วนี่เปล่าอย่างนี้เขาข่มมาเขาข่มมาฝั่งเรานี่แหละต้องสู้การถึงแม้ว่าทีมเราจะแพ้แต่หน้าทีมไม่ยอมแพ้ไม่เราเชื่อไม่เชื่อทีมไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วครับเราปรึกษาให้ทีมตัวเองไม่ตั้งชื่อทีมว่าอะไรปรึกษาปรึกษาก่อนเลยเราลุกขึ้นยืนดีนะจะได้แบบเข้ากับทุกคนเออเพราะนั่นครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะใกล้ๆปรึกษาชื่อทีมอะไรถ้าแข่งกันว่าฝ่ายไหนมีประสบการณ์ของอายุมากกว่าแล้วฝั่งเราเนี่ยสวยสีแล้วครับวันนี้เราไม่พูดเรื่องอายุดีกว่าเออข้ามไปเลยค่ะไปไปนี่จะข้ามไปเลยนี่ทุกคนมีมัธยมปลายหมดเลยครับโอเคมามัธยมตอนปลายวัยรุ่นนั้นเดี๋ยวไปเจอที่งานอนุบาลนั้นนะชื่อทีมของเราคือนี่ปรึกษาเลยให้กันทีมเองมันเดี๋ยวเราปรึกษาทีมด้วยให้กันทางก่อนอ่ะคืออะไรทีมอนุเนะอนุเนะโอเคละนี่แหละอนุเนะก็โอเคละอนุเนะบอกว่าไม่พูดถึงชื่อไม่พูดถึงอะไรก็ไอโดเนสรู้เรื่องแล้วจริงแล้วอ่ะเลือกดีเลือกคุยก่อนภาษาก่อนอะไรเออข้าไอโดเนสจะไปญี่ปุ่นป่ะเนี่ยนะอะไรอะไรคันหูยังไงล่ะคันหูไม่กลัวละขอแน่นอกผิดคาดหรือเปล่าแน่นอกนะฮะเขาบอกแล้วอะไรไม่ต้องมองหน้าที่ผมตั้งชื่อดีกว่าทีมผมชื่อแม่งฟุ่งแม่งฟุ่งอันนี้แน่แต่แน่โอเคกติกาในการเนื่องจากว่าป้ายวันนี้เรานำป้ายที่15ปีมาให้ได้เป็นกติกาขออุปกรณ์ถ่านอุปกรณ์มาเคยกินอาหารจีนป่ะเคยใช้ตะเกียบเป็นไหมเรื่องกินเนี่ยนะกินผมถนัดวันนี้จะกินของแหลมคมกันด้วยมุ่งสู่ความแหลมคมอะไรทีนี้หัวหน้าทีมศิลปินทั้งสองท่านครับผมกระจายอุปกรณ์ให้กองทัพตัวเองเลยหน้าที่ศิลปินถือจานอย่างเดียวพอศิลปินถือจานกติกาเริ่มเวลา30วินาทีนะคะเอาตะเกียบจิ้มจมูกฝั่งข้าวจะดีหรอทีมใดก็ตามคีบครับสิ่งของที่อยู่ในจานหมดก่อนไม่ได้จำนวนใกล้เคียงกับตัวเลขของเราในวันนี้ชนะเลยซึ่งเท่าไหร่ก็ได้ค่ะซึ่งชีวิตเราจะไม่ง่ายขนาดนั้นเวลาที่พี่ลุกเนี่ยถึงจานทีมอนุเนตไม่อยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยจานกระดกภาพนะต้องการเนี่ยถือฝั่งด้านภูมิอยู่นั้นเวลาที่เนี่ยที่ใส่บ้านกระดกภาพนะแต่ระดับการมาตรฐานก็ทำยังไงต่อก็เรามีวิธีอย่างเดียวหัวหน้าทีมต้องทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีของในจานละน้อยที่สุดเอาโอเค